สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินกลับมาตอนเย็นนะคะก่อนนอนแล้ววันนี้มินก็อยากจะมาสอนสำนวนภาษาอังกฤษ4สำนวนค่ะที่เกี่ยวกับการนอนนี่แหละค่ะเป็นคำศัพท์แบบsleep อะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำศัพท์ที่1ค่ะก็คือ sleep like a log sleep like a logคำว่า log เนี่ยมันก็คือท่อนไม้มันก็หมายความว่านอนตัวราบยาวแบบนิ่งๆเหมือนท่อนไม้แต่อีกคำคือมันก็หมายความว่านอนหลับลึกหลับสบายหลับแบบหลับยาวถึงเช้าแบบไม่ตื่นนะคะก็ example นะคะของประโยคนี้ก็คือ last night I sleptLike a log. อีกทีนะคะ. Last night, I slept like a log. ก็หมายความว่าเมื่อคืนนี้ฉันนอนหลับลึกไม่ตื่นจนถึงเช้าเลย. โอเคค่ะ. คำศัพท์ที่2ต่อไปนะคะ. ก็จะคล้ายๆกันหน่อย. แต่เป็น sleep like a baby. อันนี้ก็จะแบบหมายถึงตรงตัวเลยก็คือเหมือนนอนเหมือนเด็กอ่ะเพราะว่าเด็กก็นอนแบบบางทีหลับยาวไปถึงเช้าเลยแต่ก็ไม่เสมอไปมั้ยคะเพราะเด็กชอบตื่นมาร้องไห้อ่ะไม่เป็นไรก็คือว่าก็ความหมายเดียวกันคือหลับลึกหลับยาวหลับสนิทเลยค่ะคำ example นะคะ He sleeps like a baby He sleeps like a baby ก็คือว่าคนคนนี้อ่ะหลับลึกหลับยาวเหมือนเด็กเลยโอเคนะคะคำศัพท์สำนวนที่3ค่ะ hit the sack hit the sack ก็หมายความว่าคือ sack ก็คือเหมือนกระสอบอะค่ะเหมือนถ้าแปลตรงตัวก็คือเตะกระสอบแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะหมายความว่าฉันกำลังจะไปนอนแล้วนะแบบไปนอนแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะ example นะคะ I'm going to hit the sack now good night อีกทีนะคะ I'm going to hit the sack now good night เหมือนแบบฉันกำลังจะไปนอนแล้วนะฝันดีนะทุกคนประมาณนี้นะคะโอเคประโยคสำนวนสุดท้ายที่4ค่ะ hit the hay hit the hay hay ก็คือภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะไอที่อ๋อฟางใช่ตีฟางถ้าแปลตรงตัวนะแต่มันก็หมายความว่าฉันกำลังจะไปนอนนะความหมายเดียวกันกับ hit the sackexample ของ hit the hay ก็คือ I'm tired I'm going to hit the hay อีกทีนะคะ I'm tired I'm going to hit the hay ก็แปลว่าฉันเหนื่อยละฉันไปนอนก่อนนะโอเคก็มินก็ได้แบบเล่าสู่กันฟังเนาะ4สำนวนที่ใช้กันประจำอะค่ะแต่แบบไม่ได้หมายความตรงตัวแต่ความหมายก็เกี่ยวกับการนอนแบบ sleeping โอเคหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคำแนะนำติชมหรือคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมอีกก็เขียนในความคิดเห็นข้างล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้มินโดยการกด subscribe แล้วก็กดไอตัวกระดิ่งเพื่อที่ว่าเวลามินอัปโหลดวิดีโอต่อไปทุกคนก็จะได้ดูนะคะสำหรับวันนี้มินก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนค่ะฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย